าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะฮะในช่วง RC News นี้ก็เป็นงานนะฮะรวมพลคนรัก RC นะฮะของชาวภาคใต้นะฮะซึ่งร้านต้อมมอเตอร์นะฮะสะพานเหล็กร่วมกับร้าน VIR RC นะฮะหัดใหญ่แล้วก็ชมรมสงขลาไฟอิ่งนะฮะร่วมกับเทศบาลนครสงขลานะขอเชิญชมร่วมการแข่งขันนะฮะเครื่องบินบังคับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์บังคับนะฮะที่จะจัดขึ้นภายใต้งานรวมพลคนรักอาซีภาคใต้นะฮะจะจัดขึ้นที่28นะฮะกรกฎาคมปี2556นะฮะงานนี้ก็ค่อนข้างที่เป็นงานใหญ่นะฮะสำหรับงานของชาวภาคใต้นะฮะจัดขึ้นณบริเวณสนามว่าวนะฮะสระบัวเทศบาลนครสงขลานะฮะงานนี้มีท่านนายกเทศมนตรีนะฮะนครสงขลานะครับร่วมเป็นประธานภายในงานนะฮะก็จะมีกิจกรรมนะฮะแล้วก็การแข่งขันเครื่องบินบังคับเฮลิคอปเตอร์บังคับนะฮะหลากหลายประเภทเลยแล้วก็มีการบินโชว์นะฮะของร้านต้อมมอเตอร์นะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็ร้าน VR RC นะฮะที่หาดใหญ่รวมถึงการแข่งขันแล้วก็บานการบินโชว์นะของชมรมสงขลานะฮะไฟอิ่งซึ่งงานนี้นะฮะจัดขึ้นวันที่28นะต้องขอย้ำเลยว่าวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮะงานนี้ค่อนข้างที่จะสนุกฮะแน่นอนฮะร้านต้อมมอเตอร์ไปเนี่ยก็จะมีการบินโชว์นะฮะของทีมโรงงานนะฮะคือชาน้อยนะฮะทีม KDS จากไชน่าเลยแล้วก็มีไพลอตของชาวมาเลย์นะฮะซึ่งเป็นมือต้นๆเลยของเฮลิคอปเตอร์ยี่ห้อ KDS เลยนะฮะแล้วก็จะมีการให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูว่าฮอที่เป็นรุ่นใหม่นะฮะของ KDS เนี่ยเป็นยังไงเอาไปให้ชมกันถึงที่เลยนะฮะงานนี้นะฮะความมันมีแน่นอนนะฮะรวมพลคนรักอาซีชาวภาคใต้ปีนี้ปี2013นะฮะก็ค่อนข้างที่สนุกฮะรายการเลสอาซีฮะแน่นอนฮะจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะความสนุกนั้นมีมากมายฮะก็ฝากนะฮะงานดีๆนะฮะสำหรับท่านที่จังหวัดใกล้เคียงนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้หรือว่าไปร่วมดูการแข่งขันได้นะฮะอย่าลืมติดตามชมนะฮะ